ให้ไปคิดกันมาว่าเอ๊ะพระจันทร์เนี่ยถ่ายยังไงนะครับก็มีสมาชิกตอบมาเยอะแยะเลยนะฮะถูกมั่งผิดมั่งนะครับทีนี้วันนี้จะเฉลยให้ฟังว่าเอ๊ะแล้วเวลาเขาถ่ายพระจันทร์เขาจะถ่ายกันยังไงนะครับการถ่ายพระจันทร์จริงๆแล้วมีอยู่2อย่างนะครับคือโอเคทั้งภาพเนี่ยมีพระจันทร์อย่างเดียวนะครับหรือเราจะเอาพระจันทร์ด้วยกับสิ่งอื่นด้วยนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือเรื่องของการถ่ายพระจันทร์พร้อมกับวิวนะครับก็คือทั้งภาพเนี่ยจะไม่ใช่พระจันทร์อย่างเดียวนะฮะเราลองมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วเวลาเขาถ่ายเนี่ยเขาถ่ายกันยังไงเริ่มจากตรงนี้ฮะนี่คือเมืองลอสแองเจลิสครับวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์ขึ้นแล้วเป็นวันที่พระจันทร์ใหญ่มากใหญ่ที่สุดของปีนะครับก็เลยถือโอกาสออกไปเก็บภาพพระจันทร์มานะครับก็ไปเฝ้าฮะไปเฝ้าตั้งแต่เนี่ยฮะตอนเย็นนะครับสังเกตว่าเมื่อพอช่วงเย็นเนี่ยพระอาทิตย์จะยังส่องแสงเนี่ยอยู่นะครับฟ้าก็จะเป็นสีสวยสวยแบบนี้นะครับเราก็นั่งเฝ้าไปนะฮะก็หามุมระหว่างเฝ้าก็หามุมไปเรื่อยๆว่าจะเอายังไงจะวางตึกไว้ตรงไหนนะครับมุมเนี่ยที่เกิดจากการคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะขึ้นตรงไหนนะครับเราอยากจะได้ฉากหน้าเป็นอะไรนะครับเราต้องไปถ่ายที่ไหนนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้ความรู้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับก็สามารถหาความรู้กันได้ทีนี้พอเย็นเข้าเนี่ยแสงเริ่มเปลี่ยนนะครับแสงก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ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 พอตกเย็นนะครับเมืองเนี่ยจะเริ่มไม่ได้รับแสงละนะฮะก็คือจะมืดลงนั่นเองนะครับพอเวลาผ่านไปผ่านไปนั่นแน่พระจันทร์มาแล้วนะครับนะฮะลองดูพระจันทร์มาแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงถึงจะถ่ายภาพได้อย่างสวยงามนะครับคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อฟ้ามืดลงนะครับทั้งภาพมืดก็ต้องวัดแสงไปทางลบสินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดวัดแสงแบบนั้นนะครับสิ่งที่ได้คือคุณจะได้ภาพเมืองแต่คุณจะไม่ได้ภาพพระจันทร์เพราะอะไรเพราะว่าเมืองไม่ได้รับความสว่างจากพระอาทิตย์ต่อไปคือพูดง่ายๆว่าแสงไปแล้วแต่พระจันทร์ยังคงได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสว่างระหว่างพระจันทร์กับเมืองเนี่ยมันห่างกันอยู่หลายสต็อปนะฮะวิธีการวัดแสงที่ถูกต้องคือให้คุณเอาระบบวัดแสงของกล้องเปลี่ยนเป็นระบบวัดแสงเฉพาะจุดนะครับแล้วไปวัดแสงที่ดวงจันทร์นะฮะวัดแสงที่ดวงจันทร์นะครับวัดแสงที่ดวงจันทร์นะฮะได้เท่าไหร่เนื่องจากพระจันทร์มีความสว่างมากหลักในการวัดแสงคือถ้าเราวัดแสงสิ่งที่มีความสว่างมากต้องชดเชยไปทางบวกนะฮะถ้าชดเชยลบนี่ตายเลยผิดแน่นอนนะครับทีนี้พอชดเชยไปทางบวกปุ๊บเรามั่นใจแล้วว่าเราได้พระจันทร์ทีนี้ทำยังไงก็เริ่มถ่ายรูปได้นะครับแต่วิธีการจะถ่ายพระจันทร์ให้คมชัดนะฮะก็ F ก็จะต้องอยู่ในช่วง8ถึง11นะครับอันนี้ตามทฤษฎีว่าไว้8ถึง11นะครับส่วนสปีดชัตเตอร์จะเป็นเท่าไหร่นี้ต้องดูนะครับบางคนเนี่ยนะฮะ F 8ถึง11สปีดชัตเตอร์ไม่ดูช้าเกินไปนะครับพระจันทร์กำลังขึ้นนะฮะจริงๆเนี่ยเวลาพระจันทร์ขึ้นนี่เร็วมากนะครับก็จะทำให้ได้ภาพพระจันทร์เนี่ยไม่คมแต่ด้วยความสว่างของพระจันทร์เองเนี่ยนะครับถ้าเปิดสัก ISO 100 F 8ถึง16เนี่ยนะครับสปีดชัตเตอร์ได้สัก1ส่วน60วิขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะฮะก็จะได้ภาพพระจันทร์ตามต้องการนะครับเริ่มถ่ายได้เห็นไหมฮะพระจันทร์ดวงใหญ่เราก็จะถ่ายได้พระจันทร์ที่มีรายละเอียดแบบนี้นะครับบางคนบอกว่าอ้าวทำไมวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพไม่ได้เหรอแล้วก็อันเดอร์ไป1สต็อปบอกไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าความสว่างของเมืองกับความสว่างของพระจันทร์เนี่ยห่างกันทั้งหมดกี่สต็อปนะฮะถ้าบังเอิญเราวัดได้ความสว่างของเมืองแต่บังเอิญความสว่างของพระจันทร์เนี่ยนะฮะมันหลุดจากดินามิกเรนจ์ของกล้องไปนะครับสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรฮะคือเมืองสวยใช่อันเดอร์นิดหน่อยมืดใช่แต่พระจันทร์จะเป็นวงกลมๆขาวๆนะครับไม่เชื่อลองทำดูนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นวันแบบนี้นะฮะพระจันทร์ใหญ่ที่สาดด้านด้นไปแล้วก็วัดแสงผิดนะครับถามว่าถ่ายรูปกลับมาไม่ได้รายละเอียดของพระจันทร์นะครับเอามาเข้าโปรแกรม Photoshop เอามาเข้าโปรแกรม Lightroom หรืออะไรต่อมีอะไรมันช่วยคุณไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดของพระจันทร์คือถ่ายมาขาวแงอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ 100% ที่เราถ่ายรูปมาแล้วเราจะเอามาแก้ใน Photoshop หรือ Lightroom ได้นะครับเอาว่าถ่ายให้ดีซะก่อนถ่ายให้ perfect ที่สุดวัดแสงให้ถูกต้องได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดมานะครับหลังจากนั้นคุณจะเอามาทำอะไรก็ทำอย่างเช่นภาพนี้นะครับเราถ่ายได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วคือพระจันทร์เนี่ยมีสีทองเหลืองอร่ามนะครับเห็นกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์นะครับจะมาทำอะไรต่อก็ทำนะครับเห็นไหมฮะสุดท้ายภาพที่ได้สมมุติว่าทำเป็นขาวดำแบบนี้เราก็จะได้ภาพเมืองลอสแองเจลิสแล้วก็มีพระจันทร์ลอยเด่นอยู่ข้างบนพร้อมรายละเอียดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการถ่ายพระจันทร์แบบง่ายๆนะครับแต่ว่า
มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะถ้าวัดแสงผิดคุณก็จะไม่ได้ละเอียดของพระจันทร์นะครับก็ลองไปถ่ายกันดูนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะมีพระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วนะครับก็ลองส่งภาพกันมาดูก็ได้นะครับโอเคพบกันใหม่ในช็อตถัดไปว่าเราจะพาไปดูเรื่องของอะไรกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ